เปลี่ยนภาษาพูดเป็นภาษาเขียนง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะเราก็ใช้พูดกันในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยเวลาที่ไปเขียนอีเมลไปส่งข้อความหรือว่าไปเขียนรายงานการประชุมต่างๆเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องเขียนให้มันเป็นภาษาทางการให้มันดูเป็น professional ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นการจะแปลงภาษาพูดให้กลายเป็นภาษาเขียนเนี่ยหลายคนมีปัญหาเพราะว่าเอ๊หนูก็ไปเปิดพจนานุกรมดูแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังแปลงไม่ได้ส่งไปก็ยังโดนแก้โดนตีกลับมาอยู่ดียกตัวอย่างประโยคง่ายๆเลยทำไม่เสร็จถ้าเราจะแปลงเป็นภาษาเขียนหรือแปลงเป็นภาษาทางการแล้วเราดูแบบคำต่อคำเนี่ยอันเนี้ยไม่มีทางได้แน่ๆเพราะว่าทำอ่ะดำเนินการไม่มินะใช่ไหมแล้วก็เสร็จก็คือสำเร็จหรือว่าแล้วเสร็จดังนั้นเขาบอกว่าให้แปลงภาษาพูดเป็นภาษาเขียนหรอนี่ไงทำมิเสร็จทำมิสำเร็จเฮ้ยไม่เห็นมันจะสื่อความหมายอย่างที่เราต้องการได้วิธีการแปลงนะคะให้เคล็ดลับเลย3ขั้น3เลเวลในการแปลงภาษาพูดเป็นภาษาเขียนขั้นแรกระดับคำเราดูเลยเนาะทำไม่เสร็จโอเคดำเนินการไม่สำเร็จหรือแล้วเสร็จพอมาถึงเลเวลที่2ก็คือระดับประโยคเนี่ยเราต้องเช็คว่าประโยคนี้มันสมบูรณ์หรือยังทำไม่เสร็จมันไม่บอกเลยว่าใครเป็นคนทำอะไรไม่เสร็จดังนั้นก็ควรจะต้องเขียนประโยคให้สมบูรณ์เช่นข้าพเจ้าไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จหรือได้สำเร็จฟังดูทางการแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นแต่จะตัดสินใจแล้วนะว่าจะเสร็จสำเร็จหรือว่าแล้วเสร็จดีต้องไปดูขั้นเหนือประโยคค่ะก็คือต้องไปดูว่าความหมายจริงๆของเรื่องนี้ต้องการสื่อถึงอะไรทำไม่เสร็จแปลว่าไม่สำเร็จไม่มีความสามารถที่จะทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะแต่ถ้าทำไม่แล้วเสร็จแปลว่าทำไม่ทันเวลาถ้าเราเข้าใจความหมายว่า2คำนี้ต่างกันเราก็จะสามารถแปลงประโยคที่บอกว่าทำไม่เสร็จให้กลายเป็นไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันเวลาตรงกับความหมายที่แท้จริงที่เราต้องการใช้ดังนั้นเนี่ยต้องเช็คให้ดีทั้งระดับคำระดับประโยคและระดับเหนือประโยคก็คือในระดับที่ใช้ในการสื่อสารจริงเราจึงจะสามารถแปลงภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนได้การเปลี่ยนภาษาพูดเป็นภาษาเขียนเนี่ยถ้าเราฝึกบ่อยๆดูตัวอย่างที่ดีๆเยอะๆแล้วพอถึงเวลาก็ลองเอาตัวอย่างนั้นมาใช้ในสถานการณ์ที่เราต้องแปลงภาษาพูดเป็นภาษาเขียนดูก็จะช่วยให้เราสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็แปลงออกมาได้ตรงกับความหมายที่ต้องการจะสื่อมากขึ้นความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน